มันทำให้ชีวิตของเราเปลี่ยนมันทำให้ชีวิตของคนรอบตัวเปลี่ยนมันทำให้ผลลัพธ์ของงานเปลี่ยนแค่พูดออกไปนะชีวิตง่ายขึ้นไม่มีอะไรยากเลยฝึกกันทำด้วยวันนี้ถ้าสังเกตดีๆอ่ะมันจะมีคำพูดบางคำที่เป็นของฟรีอ่ะแต่ฟังแล้วรู้สึกดีๆอ่ะฟังแล้วรู้สึกมีกำลังใจอ่ะบางทีอ่ะเราอยากให้คนรอบตัวรู้สึกดีเราอยากให้คนรอบตัวมีกำลังใจเราอยากให้คนรอบตัวเขามีไฟขึ้นมาแต่ว่าเราเองอ่ะจะใช้วิธีอะไรดีอ่ะบางทีซื้อของให้มันก็งั้นงั้นถูกไหมเอาจริงอ่ะคำพูดบางคำนะเป็นของฟรีอ่ะแล้วดีด้วยแล้วยิ่งพูดไปอ่ะมันก็ยิ่งทำให้คนรู้สึกใจฟูพองโตอ่ะรู้สึกดีอ่ะคำบางคำเป็นคำที่คนไม่ได้ใช้แล้วเราแค่หยิบคำพวกนี้มาใช้ในชีวิตประจำวันอ่ะเราจะรู้เลยว่าเฮ้ยก็แค่พูดออกไปอ่ะมันทำให้คนรอบตัวรู้สึกดีแล้วมันมีคำว่าอะไรบ้างนะขอบคุณขอโทษทำได้ดีมากคือแค่เนี้ยถ้าฝึกให้เป็นนิสัยอ่ะเราพูดมันบ่อยๆอ่ะเช่นทุกครั้งเวลาที่เราทานข้าวอ่ะมีคนตักอาหารให้เราอ่ะเราขอบคุณเขาหน่อยมีคนมาเสิร์ฟอาหารเราอ่ะเราก็ขอบคุณเขาเวลาที่เราขึ้นแท็กซี่เราลงจากแท็กซี่เราก็ขอบคุณเขาหน่อยอ่ะเวลาที่ใครทำอะไรให้เราอ่ะก็พูดทำขอบคุณหรือขอบใจเนี่ยแหละมันทำให้คนอ่ะเขาทำงานได้ดีขึ้นมันทำให้รอบตัวมันดีขึ้นจริงๆอ่ะใจเรามันก็ฟูมากขึ้นมันก็พองมากขึ้นนะแล้วเวลาที่เราพูดคำขอบคุณบ่อยๆจนเป็นนิสัยอ่ะเราจะรู้เลยว่าพฤติกรรมคนรอบตัวก็เปลี่ยนเอาจริงตัวเราก็เปลี่ยนด้วยทัศนคติเราก็เปลี่ยนด้วยใจเราก็พองโตมากขึ้นเราทำของต่างๆได้ดีขึ้นอีกคำนะที่ลืมไม่ได้เลยอ่ะคือขอโทษบางคนรู้สึกว่ามันพูดยากอ่ะพอพูดคำว่าขอโทษแล้วมันเสียฟอร์มอ่ะบางทีเราเข้าใจว่าขอโทษเราแพ้เอาจริงอ่ะคือถ้าแค่เราพูดขอโทษได้พูดขอบคุณได้อ่ะชีวิตก็เปลี่ยนแล้วอ่ะเราก็เป็นคนที่มีเสน่ห์ขึ้นมากเวลาพูดคำขอโทษเนี่ยไม่ต้องกลัวว่ามันจะเสียอะไรไปอ่ะไม่ได้เสียฟอร์มไม่ได้เสียเชิงไม่ได้แพ้ขอโทษให้ได้ขอโทษให้เป็นพูดให้ติดปากอีกคำหนึ่งที่มันทำให้เราอ่ะมีเสน่ห์มากขึ้นจริงๆนะแล้วมันทำให้คนรอบตัวก็รู้สึกดีกับเราคือพวกคำพูดที่ให้กำลังใจคำพูดที่ให้กำลังใจกับคนน่ะก็เป็นของฟรีใช่ไหมอ่ะแล้วเวลาเราพูดไปเช่นทำได้ดีแล้วมาได้ดีแล้วอีกนิดเดียวสู้ๆนะเป็นกำลังใจให้นะคำพูดพวกนี้มันเป็นคำที่บางทีคนจะยอมแพ้แต่พอได้ฟังอ่ะเขาไปต่ออีกพอได้ฟังเขาไปต่ออีกพูดบ่อยๆพูดให้มันเป็นนิสัยพูดจนมันติดปากแล้วเราจะรู้เลยว่าคำชมเชยคำขอโทษคำพูดให้กำลังใจและคำขอบคุณสิ่งเหล่านี้มันทำให้ชีวิตของเราเปลี่ยนมันทำให้ชีวิตของคนรอบตัวเปลี่ยนมันทำให้ผลลัพธ์ของงานเปลี่ยนแล้วชีวิตอ่ะมันง่ายขึ้นเยอะเอาจริงอ่ะแค่พูดออกไปนะชีวิตง่ายขึ้นไม่มีอะไรยากเลยฝึกกันทำด้วยสินเสมอแล้วเจอกันเอ๋อภัยรักษ์